สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นXpeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่ในช่วง4ของรายการ Speed Rider ครับแน่นอนครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับและแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กับนะครับท่อเดวิลแล้วก็กลองของเดวิลด้วยนะครับก็จะมีเรื่องราวมากมายแล้วก็คำถามที่จะต้องตอบกันเข้ามานะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับนะครับนิสสันรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง XPeedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่นักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับครับผมมาครับตอนนี้ก็เบรกที่4แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่กับเดวิลนะครับพี่เนนะครับขอย้ำคำถามเลยครับคำถามคือเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะฮะยังไม่รู้ว่ากติกาคืออะไรทำไมเราต้องมีแจกท่อเดวิลไม่พอเรามีแจกกล่องเดวิลนะครับต้องบอกว่าท่อเดวิลนะครับตัวนี้ราคา 9,900 บาทสำหรับใส่รถ300ถึง500ซีซีนะครับคำถามมีว่าแบรนด์เดวิลนั้นมีที่มาจากประเทศอะไรส่งคำถามมาได้เรื่อยๆนะครับจนถึงวันอังคารใช่ไหมฮะถึงวันอังคารส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับเพราะเราแรนดอมใช่แรนดอมแล้วต่อครับตัวแม่แล้วส่วนกลองอ่ะส่วนกลองจะแจกไหมส่วนกลองเดวิลนะครับขอบอกได้เลยนะครับว่าหายากยากชั่วโมงนี้แล้วคุณยากที่เขามีโหดีลเลอร์ทั่วประเทศหายที่ไหนล่ะณตอนนี้ชั่วโมงนี้มันหายากไงในเรื่องของคุณภาพอย่างนี้ใช่อ้าวพี่ตู่ครับต้องบอกว่ายังไงนะในเพจอ่ะอ๋อในเพจในเพจนี่เดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวเบรกน่าจะบอกว่ากติกาเป็นอย่างไรนะครับก็มีการแจกกองเดวิลสำหรับรถ M Slash แล้วก็ดูคอติมอนสเตอร์นะครับเข้าไปในเพจ Speed Rider นะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะตั้งคำถามแล้วให้เพื่อนๆเข้าไปตอบเอานะครับทางอีกเพจหนึ่งแต่ตัวนี้นะครับสดนะครับรายการสดเราสามารถแจกในนี้ได้เลยมาคุยกันต่อเลยดีกว่าครับกำลังสนุกเลยครับพี่ครับโทรมาถามโทรเข้ามาคุยกันได้นะครับ025309496-98นะครับหรือว่า SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์ C นะครับแล้วก็เว้นวรรคตามด้วยคำตอบหรือคำถามอะไรก็ได้นะครับที่จะมาทักทายพวกเรานะฮะใช่ครับพิมพ์ C ด้วยนะพอเสร็จแล้วเนี่ยจะมี SMS ตอบกลับไปว่าอ่ะคุณได้อยู่เป็นครอบครัวเดียวกับ Speed Rider แล้วนะครับ ครับนั่นคือ complete ครับผมวันนี้ต้องบอกว่ารายการเราเนี่ยอยู่กับบุคคลที่อยู่ในระดับโลกเพราะตอนนี้เขาได้ส่งลิงก์ไลฟ์สดเนี่ยไปที่ทีมแข่งระดับโลกเรียบร้อยแล้วที่ไหนครับที่อังกฤษที่อังกฤษครับที่อังกฤษครับเอาละไงให้พี่เนยบอกข่าวดีดีกว่าเอาข่าวดีครับได้เลยครับในนามของบริษัทเดวิลเอเวอร์เรชั่นนะครับแล้วก็ในนามของทีมแข่ง CIA Landlord Insurance PTR Honda ประเทศอังกฤษนะครับเราได้รับการยืนยันจากบริษัทที่อังกฤษเมื่อสักครู่เนี่ยช่วงเบรกที่ผ่านมานะครับเราจะมีนักแข่งที่ย้ายมาร่วมทีมกับเราในปีนี้อย่างจูสกูเซลมาร่วมในรายการนี้นะครับแล้วก็พร้อมกับคุณไซมอนบัคมาสเตอร์ผู้จัดการทีมเจ้าของทีมเจ้าของบริษัท PTR Honda อังกฤษนะครับซึ่งจะมาตอบคำถามนะครับมาเป็นกันเองกับพวกเรานะฮะในรายการ Speed Channel นะครับในการสปีดไรเดอร์นะจะมีนักแข่งระดับโลกมานะครับมาที่นี่นะครับมาที่นี่เลยโอ้เพื่อนตัวนี้ตัวนี้เลยตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆครับติดตามชมครับอ้าวเรามีคำถามเดี๋ยวนะอันนี้ก่อนครับเดี๋ยวคำถามค่อยว่ากันเท่านั้นครับต่อเลยครับบอกว่าจูนคูเซลคือใครจูนคูเซลคือนักแข่งเวิลด์ซูเปอร์สปอร์ตที่ขี่มานานมากแล้วอยู่มอเตอร์ทูด้วยนะเคยเป็นนักแข่งในรุ่นมอเตอร์ทูเข้าที่หนึ่งก็เคยเข้าที่หนึ่งก็เคยแล้วก็อยู่ในการแข่งขันระดับซูเปอร์สปอร์ตซึ่งขึ้นโพเดียมหลายครั้งแล้วด้วยเขาเฉียดจะได้แชมป์โลกนะใช่เขาเฉียดจะได้แชมป์โลกหลายทีแล้วนะไปเลยเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรเกิดอุบัติเหตุบ้างเกิดรถเขาล้มบ่อยมากคูเซลเขาขี่ดูเพราะอย่าง2ปีที่แล้วจำได้ไหมตอนที่มาแข่งที่สนามช้างครั้งแรกเกือบได้ที่หนึ่งเกือบได้ที่หนึ่งรู้ว่า
เอ็มวีอกุสต้ารถ3สูบบวกกับมีกองเชียร์กองแช่งจากประเทศไทยนะครับสนามภาคก็เลยเอาไปกินซะฟิล์มรัฐภาควิไลโรจน์ก็เลยเข้าที่1นะครับแต่คือต้องบอกว่านักแข่งทุกคนพี่น้องกันหมดอันนี้คือเราพูดกันแบบว่าสนุกสนานนะเรื่องที่มันผ่านมานะครับเขาจะมานั่งตรงนี้นะครับนะจนกูเซลกับทีมชื่อทีมอะไรนะฮะPTR Honda CIA Landlord Insurance Honda เร็วๆนี้นะครับมีกี่คนครับปีนี้ของพี่ปีนี้นักแข่งในทีมเราลดจากปีที่แล้วจาก4เหลือ3ปีนี้เรามี3คนมีใครบ้างปีนี้เรามี Hikari Okubo โอคุโบะโอคุโบะยังเซ็นสัญญาอยู่กับทีมเราอยู่นะครับแล้วก็จูสกูเซลกูเซลแล้วก็นักแข่งอีกท่านนึงเป็นแชมป์ของอิตาลีผมอยู่ในโมโต้ทูอยู่ครับแล้วก็ผมจำชื่อไม่ได้ขอโทษมีคนมี3คนมี3คนนะฮะที่อยู่ในทีมนะครับที่อยู่ในทีมมาคันด้วยคำถามนี้แล้วกันเพื่อนครับท่อแอร์ล็อกราคาเท่าไหร่มีไหมแอร์ล็อกเรามีแผนกำลังจะผลิตแล้วครับคนรถเพิ่งออกเราเองก็คุยกับทาง Yamaha อยู่แล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างฮะเวลาเราจะผลิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราด้วยความว่าเราเป็นท่อที่อยู่ในการควบคุมของมอกนะครับแล้วก็เป็นนิติบุคคลเนี่ยเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องแจ้งไปที่บริษัทต้นสังกัดอยู่ก่อนนะครับผู้ผลิตรถก่อนท่อของเราจะผลิตมารุ่นไหนเนี่ยเราก็จะขอความร่วมมือไปจากบริษัท Yamaha Kawasaki Honda อะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกแบรนด์เนี่ยเราต้องขอจากต้นสังกัดของรถเพราะเราต้องการรายละเอียดของรถนะครับแล้วก็ข้อมูลเชิงข้อมูลเราต้องการมาก่อนที่เราจะผลิตอะไรมาขายเนี่ยทุกอย่างมันต้อง 100% นะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะผลิตสินค้ามาลำบากมาลำบากใช่ครับแค่นั้นเองครับเพื่อนๆที่เป็นชาวแอร์ล็อกนะครับก็ใจเย็นใจเย็นครับมาแน่นอนครับแต่เราบอกได้เลยฮะท่อแอร์ล็อกเราราคาจะเหมือนกับ Exciter นะครับท่อ Exciter ของเราเนี่ยรถ Exciter 150เนี่ยที่ใช้ในการแข่งขัน Moto Challenge ครับของโรงเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศเนี่ยครับก็คงเห็นกันแล้วว่าเป็นท่อเดวิลล์ล้วนๆใช่บริษัทยามาฮ่าเราก็ซัพพอร์ตอยู่เราก็ซัพพอร์ตอยู่นะครับร่วมกับบริษัทยามาฮ่าครับซึ่งเราก็อยากจะทำกิจกรรมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็มาดูว่าปีนี้จะเป็นยังไงครับอันนี้ท่อเดวิลล์เนี่ยไปหาซื้อได้ก็คือยามาฮ่าก็ซื้อได้ที่ศูนย์ยามาฮ่าก็ซื้อได้เลยใช่ไหมครับต้องติดต่อครับบางศูนย์ยามาฮ่ามีขายครับแค่บางศูนย์นะครับบางศูนย์บางแห่งเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าในการกระจายสินค้าไปยังทุกๆภูมิภาคเนี่ยนะครับมันบางทีเซลล์ของเราเนี่ยเจ้าที่ฝ่ายขายเราอาจจะยังเจาะไปไม่ถึงในบางที่นะครับแล้วบางที่ก็เงื่อนไขของแต่ละตัวแทนจำหน่ายแต่ละที่เนี่ยก็มีเงื่อนไขมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันไปใช่แล้วก็แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ถึงถ้าสินค้าเราไม่มีขายในจังหวัดที่ท่านอยู่ uh-huh. ไม่มีขายในพื้นที่ที่ท่านอยู่นะครับ ก็สามารถติดต่อมาที่บริษัทเดวิลโดยตรงบริษัทแม่ได้เลยในกรณีนี้เนี่ยบริษัทแม่ก็จะทำการจัดส่งให้เฉพาะในจังหวัดที่เราไม่มีตัวแทนจำหน่ายด้วยราคาราคาจะเป็นมาตรฐานแต่ถ้าซื้อของที่บริษัทเราก็ต้องบอกว่าราคาเนี่ยเราต้องขายตามราคาป้ายใช่ครับแต่ว่าเราอาจจะมีของชำร่วยเล็กน้อยแจกให้นะครับแต่เราก็อย่างที่บอกครับเราก็แนะนำให้ไปซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้ๆบ้านมากกว่าเพราะว่าง่ายไงง่ายกว่าใกล้ใกล้ติดตั้งไม่ต้องไปไกลใช่ได้ของเลยใช่พอซื้อของปุ๊บก็ติดตั้งเลยแต่ถ้าเกิดมาซื้อที่บริษัทคุณต้องนำไปติดตั้งเองติดตั้งเองตอนนี้เราอาจจะมีบริการติดตั้งให้นะครับตอนนี้เป็นแผนว่าในปีนี้เนี่ยครับบริษัทก็มีแผนว่าจะให้บริการโดยตรงกับลูกค้าโอ้โหเยี่ยมเลยโดยเฉพาะในพื้นที่พระราม9โอ้เยี่ยมเลยพื้นที่รามคำแหงนะครับเราก็จะให้บริการทีมงานเซอร์วิสออกไปแบบนี้สบายเลยตอนนี้เรากำลังสร้างทีมงานเซอร์วิสขึ้นมาอยู่ตอนนี้เราได้สั่งเขาเรียกว่าอะไรนะยกขึ้นเฮลฮอยตอนนี้เราได้สั่งฮอยจากบริษัทไบลิฟนะครับซึ่งเราชอบบริษัทไบลิฟอันนี้โฆษณาให้เขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียก็ซื้อของเขามาใช้แหละแต่ว่าที่ชอบบริษัทเขาเนี่ยเพราะเขาอ่ะเป็นคนไทยถึงแม้ว่าของเรามันจะไม่ใช่ไทย 100% แต่ว่าเราเองก็ถือว่าสัตว์ปูของไทยผลิตในเบื้องบ้านเราเงินทองก็เข้ามาประเทศไทยจะไปไหนจะเข้ามาบริษัทผมก็ไม่ใช้จ่ายในประเทศไทยก็คือเงินเข้าในประเทศเรานั่นแหละเราก็ถือว่าเราชอบบริษัทที่พูดง่ายว่าเราอยากจะทำทุกอย่างครับให้มันมีการเกิดรายได้เข้ามาในประเทศนะครับผมอ่ะมาถามต่อครับท่อมีของ125 cc มั้งครับ125 cc ไม่ใช่ตลาดหลักของเราครับท่อของเราส่วนมากเราเน้นไปที่150 cc ในบางรุ่นที่มีกิจกรรมในประเทศแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นพวก300 cc แต่ว่า125 cc เนี่ยเราที่ยังไม่ได้ทำเพราะว่าเรื่องจากข้อจำกัดในเรื่องการผลิตนะครับแล้วก็เรื่องการตลาดเนี่ย
แล้วก็บอกตรงว่าอยากทำครับ125เนี่ยครับเร็วๆนี้มีแน่นอนนะครับนะครับท่อมีแน่นอนครับมีแน่นอนนะครับยังไงก็ติดตามนะครับเร็วๆนี้ไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบส่งเดทว่ามีแน่นอนนะคือผมมีไทม์เฟรมมีแผนอยู่แล้วผมมีไทม์เฟรมที่ชัดเจนด้วยว่าเมื่อไหร่ผมเชื่อนะครับในเมื่อเดวิลอยู่ประเทศไทยนะฮะรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกค่ายมีแน่นอนแต่จะมีช้าหรือมีเร็วแค่นั้นเองใช่ครับก็ในปีนี้ภายในไตรมาสแรกของปีเรากะว่าเราจะเจาะไปถึงตลาดรถครอบครัวครอบครัวนะครับในราคาที่เข้าถึงได้แล้วก็วัสดุก็ต้องมาตรฐานพูดง่ายๆนะฮะรถอะไรที่ผลิตออกมาในประเทศไทยมีจะต้องทำครับเดวิลจะต้องทำออกมาหมดนะฮะนั่นแหละครับนี่ก็คือคำตอบนะแต่ทำไมต้องเป็น72อ๋อเป็นถ้าเผื่อว่าดูคติคันที่จอดอยู่หน้าออฟฟิศไม่ได้ติดเบอร์72นะผมจะจำไม่ได้เลยว่าเป็นรถของพี่เนก็เพราะว่าแต่ก่อนที่นี่เป็นชานอล72ไงเปล่าหรอครับคือส่วนตัวผมชอบจำได้ขนาดนั้นเลยโหผมเป็นแฟนรายการนี้อยู่แล้วโอ้โหเป็นแฟนอยู่แล้วแล้วก็เลข72เป็นเลขนำโชคครับเป็นผมชอบแค่นั้นเองครับเป็นการส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจอะไรโอ้โหครับตอนนี้เราก็คุยกันมานานแล้ว อยากให้ฝากมีเพจไหมมีเว็บไซต์คือเว็บไซต์ของบริษัทเดวิลเนี่ยง่ายมากนะครับ www.devil แล้วก็ขีดตรงกลางแล้วก็ evo.com อ่ะทีมงานมีไหมขึ้นมาเลยถ้าไม่ขึ้น ก็กด Google ใช่ก็เห็นอยู่ดีนี่แหละครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเซิร์ช Google นะครับพิมพ์แค่คำว่าเดวิลท่อเดวิลเนี่ยขึ้นแน่นอนมันก็ขึ้นมาหมดแล้วขึ้นหัวเลยใช่ไหมทั้งรูปทั้งเว็บไซต์ทั้งเพจอะไรต่างๆทั้งเพจทั้งเรื่องราวที่เขาแชร์ไปนู่นนั่นในเว็บต่างๆน่าจะมีอยู่คลิปเสียงของท่ออีกอย่างนึงหลายคนที่ชมทางบ้านอยากฟังเสียงเข้าไปดู Google ถามมิสเตอร์ Google อย่างเดียวเลยกูรู้หมดกูตอบได้หมดมีคลิปมีภาพสินค้ามีอะไรมีหมดทุกอย่างนะครับผมบอกว่าวันนี้พี่เนมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆนะดูดิพี่กิ้งอุตส่าห์มารอตอบคำถามสาระความรู้ทั้งนั้นเลยเพราะว่าอยากรู้ไงอยากรู้ว่าท่อเดวิลไม่คืออะไรใช้งานแบบไหนอนาคตแล้วทีนี้นอกจากกลองนอกจากท่อแล้วจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่มันของเดวิลไหมที่จริงแล้วเนี่ยบริษัทเดวิลเอเวอเรชั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้ขายแค่ท่อไอเสียเดวิลเราไม่ได้ขายกลองอากาศเรายังมีธุรกิจอื่นที่เราไม่ได้ออกหน้าอย่างเช่นการนำเข้าท่อแบรนด์นำเข้าอย่างเช่นแบรนด์มิฟนะครับตอนเนี้ยเราก็เป็นตัวแทนจำหน่ายมาเป็นปีที่4แล้วนะครับกระจายไปทั่วประเทศแล้วก็แบตเตอรี่ยี่ห้อ Magnetic Mirelli ซึ่งอยู่ใน MotoGP อยู่ใน Formula 1 Magnetic Mirelli เนี่ยบริษัทของเราเนี่ยก็เป็นตัวแทนของ Magnetic Mirelli ประเทศอิตาลีคอยดูแลการตลาดในประเทศไทยอยู่ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมแต่ผมไม่ได้เอาตัวอย่างอะไรมาด้วยวันนี้เราอยากจะมาในนามแบบเดวิลแล้วก็ในนามของนักขี่มอเตอร์ไซค์คนหนึ่งนะครับซึ่งไม่ค่อยเกี่ยวกับธุรกิจเท่าไหร่นะครับอยากจะมาคุยสบายๆเราเลยไม่ได้เน้น ก็เลยไม่อยากจะเน้นเรื่องยอดขายเรื่องอะไรธุรกิจเกินไปไว้โอกาสหน้ามาเอาผลิตภัณฑ์มาด้วยนะครับแมกเนติกมาเรลลี่เนี่ยถ้าพูดถึงแล้วมันจะอดพูดต่อไม่ได้เอาต่อเลยครับในเมื่อพูดแล้วพูดต่อได้เลยมันเป็นแบตเตอรี่ที่สุดยอดมากผมอยากให้ทุกคนได้ลองนะครับราคามันก็สุดยอดด้วยก็แพงด้วยแพงมากผมบอกเลยว่าจุดขายของแบตเตอรี่แมกเนติกมาเรลลี่เนี่ยก็คือเป็นแบตเตอรี่ที่แพงสุดในโลกแล้วมันเรียกว่ามันดียังไงมันทำยังไงแล้วข้างในผลิตจากอะไรอะไรยังไงฝากไว้ว่าเนี่ยทีมงานมาวนแล้วมันเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งมีน้ำหนักเบาแต่คราวนี้ลิเธียมทั่วไปก็มีเยอะแยะครับแต่ว่าลิเธียมของแมกเนติกมาเรลลี่เนี่ยมันอยู่ที่แผงวงจรแล้วไงป้องกันการไหม้ป้องกันการช็อตแล้วก็เขาเรียกว่า discharge rate มันต่ำที่สุดนะครับคือ 6% ต่อปีนั่นหมายความว่าคนที่มีมอเตอร์ไซค์หลายๆคันหมดสมัยแล้วครับที่ว่าเคยไหมไปหาใครที่ว่ามีมอเตอร์ไซค์เยอะๆบ้านไหนเขามีรถเยอะๆเนี่ยเดินแล้วจะสะดุดล้มตายเอาใส่ไฟนี้เต็มพื้นเลยชาร์จเลี้ยงแบตเตอรี่กันวุ่นวายแต่พอมาใช้แมกเนติกมาเรลลี่นะไม่ต้องเลยเสียบแบตไว้กับรถอย่างเดียวเนี่ยจอดทิ้งไว้ปีนึงมาสตาร์ทก็ติดนี่ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวมองว่าแหมอยากพูดจังเลยเอาต่อเบรกหน้าดีกว่าไหมได้ครับได้ช่วงนี้พักเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงเบรกหน้ากับรายการ Speed Rider ครับ